กใจนั่นก็คือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาณขณะนี้อาจไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอาจจะปี2569กองทุนอาจจะไม่มีเงินให้พี่น้องประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาในรุ่นต่อไปได้กู้ยืมอีกต่อไปการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกองทุนตั้งแต่ปี2539จนถึงปี2560ได้มีการอนุมัติวงเงินงบประมาณในการอุดหนุนกองทุนมาโดยตลอดจนมาถึงปี2561จนถึงปี2567กองทุนสามารถหมุนเวียนเงินของกองทุนได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณจากทางภาครัฐแต่ด้วยสถานการณ์ณขณะนี้ ขออภัยครับเมื่อกองทุนได้มีการปรับเกณฑ์ปรับเปลี่ยนวิธีการในเรื่องของปรับลดเบี้ยปรับปรับลดดอกเบี้ยและกระบวนการในการติดตามทวงหนี้ซึ่งก็ทำให้มีการผิดนัดชำระหนี้ตอนนี้กว่า 97,110 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเงินต้นที่ถูกผิดนัดที่ยอดสูงพอสมควรและด้วยสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบของสถานะกองทุนหมุนเวียนนี้มันทำให้กองทุนหมุนเวียนขาดเงินที่จะใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการประชุมของคณะกรรมการได้มีการสอบถามไปยังกยศ.ว่าและได้มีการขอวงเงินงบประมาณแผ่นดินไปหรือไม่ก็ได้ทราบข้อได้จริงว่าปีงบประมาณ2567ได้มีการขออนุมัติวงเงินไป 5,000 ล้านแต่ไม่ได้รับการอนุมัติปี2568ที่กำลังจะเกิดขึ้นกยศ.ได้มีการขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือกองทุนกว่า 19,000 ล้านแต่ก็ได้รับการจัดสรรแนวโน้มน่าจะได้รับการจัดสรรเพียงแค่ประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลว่าแล้วถ้ากองทุนไม่มีเงินระบบการศึกษาจะทำอย่างไรจะบริหารจัดการเท่าที่มีจะเพียงพอต่อผู้กู้หรือไม่แล้วแนวทางในการที่จะทำให้กองทุนอยู่รอดจะทำอย่างไรกันก็คือมี2วิธีครับวิธีแรกรัฐต้องเข้าไปสนับสนุนเรียกว่าสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปที่กองทุนกองทุนนี้เพื่อขับเคลื่อนและตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการทุนการศึกษาต่อไปหรือ2สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้กู้เนื่องจากว่าในขณะนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบภาระหนี้พนักงานประจำที่มีหนี้กยศ.ด้วยและก็มีการติดหนี้บ้านรถและบัตรเครดิตด้วยลำดับการจัดเล้งในการที่จะต้องมาชำระหนี้จะจัดไว้อยู่ลำดับสุดท้ายเนื่องจากว่าดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ปรับเกณฑ์ลงมาประกอบกับถ้าเกิดมีแผนการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นการอนุมัติของสภาไปที่มีการนำเสนอไปก็คือแผนการปรับโครงสร้างหนี้ตรงนี้ก็จะตัดเรื่องของเบี้ยปรับออกทั้งหมดทำให้ลูกหนี้หลายๆคนไปเข้าใจว่าไม่ต้องมีเบี้ยปรับแล้วจะโยกไปจ่ายสุดท้ายเลยทำให้รายได้ของกองทุนลดหลั่นลงมาตามลำดับจนเกิดวิกฤตณขณะนี้เพราะฉะนั้นในการหารือเมื่อวานนี้ครับ2ทางเลือกด้วยกันก็คือ1ก็ควรจะต้องสนับสนุนวงเงินงบประมาณเข้าไปก่อนเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนการศึกษาไม่ขาดตกบกพร่อง2ก็คือวันนี้ต้องมีแคมเปญร่วมกันผมไม่ได้บอกว่าต้องไปปรับเกณฑ์เรื่องของเบี้ยปรับหรืออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่วันนี้ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาใหม่ที่จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นลูกหนี้อยู่ในปัจจุบันช่วยกันนะครับช่วยกันในการที่จะชำระหนี้นะครับให้กับกยศ.เพื่อที่จะเป็นทุนให้กับน้องๆรุ่นต่อไปในการกู้ยืมนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากังวลและก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอให้สังคมได้รับรู้และอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้กู้ที่เป็นนักศึกษาที่จบมาทำงานแล้วและประสบความสำเร็จนั้นได้กลับไปดำเนินการในการที่จะใช้หนี้หรือติดต่อให้กับกยศ.เพื่อจะเป็นกองให้กองทุนนี้อยู่ได้ต่อไปนะครับ